สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อเล็บอะคริลิกโดยช่างจิ๊บนะคะค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นผงอะคริลิกใสอมชมพูนะคะตัวต่อมาจะเป็นน้ำยาต่อค่ะตัวนี้จะเป็นEasy Bond นะคะตัวนี้จะไล่ความชื้นออกจากหน้าเล็บก่อนต่อนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นไพรเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวอะคริลิกยึดกับเล็บนะคะแล้วก็จะมีฟอร์มต่ออะคริลิกนะคะคู่กันต่อนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ขูดหนังเตรียมหน้าเล็บค่ะแหนบนะคะหนีบทรงนะคะแล้วก็จะมีตัวตะไบหยามนะคะไว้สำหรับตะไบก่อนต่อเล็บนะคะแล้วก็ตะไบทรงค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะไบตัวขัดมันนะคะหลังจากการตะไบหยามลงไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเจลท็อปค่ะสำหรับท็อปในการเวลาเราต่อเสร็จนะคะตัวนี้จะเป็นท็อปใสค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการต่อโดยช่างจิ๊บกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นการทำความสะอาดหน้าเล็บนะคะก็ให้เพื่อนๆเอาตัวน้ำยาล้างเล็บเช็ดทำความสะอาดหน้าเล็บก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะดันหนังค่ะทำทรงเล็บนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะขูดหนังที่ขึ้นมาใหม่นะคะตรงโคนเล็บนะคะการที่เราต้องเตรียมหน้าเล็บโดยละเอียดอย่างนี้ก็คือเพื่อจะให้ตัวอะคริลิกยึดเกาะทนแล้วก็ไม่ร่อนนะคะค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มตะไบนะคะตะไบเนี่ยให้เราตะไบให้ทั่วเล็บเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบนะคะโดยใช้ตัวแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดอีกรอบนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งให้ตัวแอลกอฮอล์แห้งสักพักนะคะแล้วก็เตรียมลงตัวEasy Bond นะคะตัวไล่ความชื้นออกจากหน้าเล็บนะคะตัวนี้เราจะทาให้ทั่วเล็บเลยนะคะทาแค่รอบเดียวนะคะตัวไล่ความชื้นค่ะค่ะแล้วก็จะลงเป็นตัวไพรเมอร์นะคะตัวนี้ก็ทำให้ตัวอะคริลิกเนี่ยยึดเกาะกับเล็บนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการทำทรงเล็บเลยนะคะก็เวลาเราใส่ฟอร์มนะคะก็ให้ตัวฟอร์มเนี่ยตัวขีดของฟอร์มเนี่ยตรงนี้นะคะให้อยู่กึ่งกลางของตัวเล็บนะคะเนี่ยค่ะเราใช้ตัวเส้นนี้เป็นหลักนะคะค่ะจะใส่ให้พอดีกับทรงเล็บนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มต่อรอจากปลายเล็บก่อนนะคะวันนี้ต่อเป็นทรงเหลี่ยมนะคะปลายจะเป็นปลายตัดค่ะความยาวนี่ก็ดูด้านข้างเลยนะคะว่าลูกค้าต้องการไซส์ไหนด้านข้างจะมีบอกไซส์ด้วยค่ะตัวฟองลิปค่ะค
แล้วก็โปะตรงโคนเก็บโคนนะคะอันนี้เราจะโปะแค่3ก้อนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝึกใหม่เนี่ยก็ค่อยๆโปะไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวผงอะคริลิกกับน้ำยาเนี่ยเขาจะเกลี่ยได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าน้ำยาตัวนี้ไม่แห้งเร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งช้าจนเกินไปนะคะเพื่อนๆสามารถหล่อทรงหรือว่าทำทรงไปได้เรื่อยๆเลยแต่ตรงนี้ช่างจิ๊บจะถนัดแล้วก็เลยใช้แค่3ก้อนนะคะค่ะทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ให้บีบทรงนะคะเดี๋ยวเรารอให้ตัวอะคริลิกเซตตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตะไบเล็บเลยนะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นการเก็บทรงเล็บนะคะที่ตัวอะคริลิกเนี่ยเลยออกมาหรือว่าทำให้รูปทรงดูสวยขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากเช็คว่าทรงเล็บของเราเนี่ยโค้งมนหรือยังให้เรามองจากปลายเล็บถึงโคนนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะเป็นการเก็บโคนเล็บนะคะเพื่อให้เล็บเนี่ยคงทนแล้วก็ไม่ร่อนง่ายนะคะให้เราเก็บตรงโคนให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราใช้ตะไบเนียนนะคะตะไบเก็บเศษผงอะคริลิกที่เป็นขุขานะคะตัวนี้จะทำให้เล็บเนียนนะคะค่ะแล้วก็จะได้เล็บประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลือบนะคะเคลือบเงาตัวเคลือบเนี่ยจะทำให้เล็บอะคริลิกดูเงาขึ้นนะคะแล้วเวลาเราทาเล็บเองนะคะก็ช่วยให้เราทาเล็บได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าตัวเคลือบเงาเนี่ยทำให้เล็บลื่นนะคะเวลาเราทาเล็บเนี่ยเล็บก็จะเรียบขึ้นนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าเครื่องอบนะคะเครื่องอบเนี่ยเราจะใช้เวลาการอบ60วินะคะก็ตั้งเวลาได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องอบได้เลยพอเราอบเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ตัวแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดนะคะเช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่บนบริเวณเล็บนะคะค่ะเท่านี้เราก็จะได้เล็บต่ออะคริลิกนะคะ